สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสูตรคำนวณนี้เป็นสูตรคำนวณแต้มรวมสำหรับคนที่เคยขอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เอาให้หลายงวดแล้วเนาะน่าจะเป็นปีแล้วมั้งไม่ได้เอามาเนี่ยแต้มรวม3ตัวบนแต้มรวม2ตัวล่างเนี่ยวันนี้ก็เลยหยิบยกสูตรคำนวณนี้มาสำหรับท่านที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์สูตรคำนวณแต้มถ้าใครได้ยินคำว่าแต้มแล้วไม่เข้าใจนะคะพักไว้ก่อนนะคะฟังการอธิบายถ้าฟังแล้วเข้าใจก็ค่อยพิจารณาถ้าใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็มองผ่านไปได้เลยนะฮะสูตรคำนวณแต้ม3ตัวบนใช้หลักร้อย2ครั้งบวกหลัก10บนบวกหลัก10ล่างคูณ5บวก1คงที่เท่ากับ x บวก3บวก3นะ2 9 18 18บวกกับ7ได้25 25บวกกับ5 6 30นะเพราะฉะนั้นอันนี้เลข0ข้างล่างนี่เราก็ไม่ดูละอันนี้2 9 18 18เอาแค่8บวก7ก็ได้อ่ะเป็น15 15อันนี้บวก0แล้วก็บวก1ก็เป็น16ใส่6 6บวก3ได้9 9บวก3ได้12ใส่2เอ๊ะอันนี้6มาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ3ตัวบนก็คือหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยลงกันเนี่ย6บวก3เนี่ยได้9ดังนั้นแต้มที่มาก็คือแต้ม9นะก็หมายความว่าเวลาคุณมีคู่ชุดคุณสามารถบวกตัวเลขแล้วก็เอาแต้มนี้ไปพิจารณาอันนี้แล้วแต่นะว่าใครจะใช้หรือไม่ใช้ถัดมาเหลือแค่6บวกกับ1นะคะเพราะอันนี้เลข0ไม่มีค่า6บวก1ได้7 7บวก3ได้10ใส่0 0บวก3ได้3ค่ะออก3 9 5และ4 3 3 9 5นี่มาแต้มไหน3บวก9ได้12 12บวก5ได้17ค่ะก็มาแต้ม7นะอันนี้ก็คือแต้ม7มานะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูกันต่อหลักร้อย2ครั้งบวกกับหลัก10บนบวกหลัก10ล่างคูณ5 4 5 20อันนี้วงที่เลข0อันนี้3บวก3ได้6 6บวก9เป็น15 15บวก0บวก1ก็เป็น16ใส่6 6บวก3ได้9 9บวก3ได้12ออก6 0 3 6บวก0บวก3ก็ได้9ดังนั้นก็มาที่แต้ม9ต่อไปนะคะไปไวนะ2 6 12 12ข้ามมาบวก5 7 35นะ12บวก5เป็น17บวก1เป็น18ใส่8 8บวก3เป็น11ใส่1 1บวก3ได้4ผลลอตเตอรี่ออก6 2 6และ7 8 6 2 6และ7 8 6บวก2ได้8 6บวก2ได้8 8บวก8เป็น16ดังนั้นผลลัพธ์ก็คือเลข6เอ๊ะ6บวก2อ๋อไม่ใช่สิ6บวก2ได้8 8บวก6เป็น14ขออภัยนะคะไม่ได้บวกไขว้ตัว V นะเพราะฉะนั้นอันนี้แต้ม4มา3ตัวบนหลักร้อย2ครั้งบวกหลัก10บน6บวก6เป็น12บวก2เป็น14 14บวก1เป็น15ใส่5 5บวก3ได้8 8บวก3เป็น11ใส่1ออก481 481แล้วก็90นะคะไม่ใช่ว่า8กับ1มานะ3ตัวบนนี้ออกอะไร481 4บวก8เป็น12 12บวก1เป็น13 4บวก8เป็น12บวก1เป็น13อ่ะแล้วทำไมอันนี้ฉันเนี่ยอันนี้6บวก6เป็น12บวก2เป็น14 14บวกกับ5 7 35นะ3514บวกกับ5เป็น19 19บวก1ได้20ดังนั้นอันนี้ดิฉันคำนวณผิดแต้มจะต้องเป็นเลข0 3บวกนะ20ใส่0 0บวก3ได้3 3บวก3ได้6นะคะไม่งงนะคุณผู้ชมก็คือตัวแต้มตัวนี้มาก็คือเลข3มา3ตัวบนหลักร้อย2ครั้งบวกหลัก10บนบวกหลัก10ล่างคูณ3 3 9 27หมายเลข7ไว้4บวก4ได้8 8บวก8เป็น16 16บวก7ได้23บวก1ได้24 4บวก3ได้7 7บวก3ได้10ใส่0ค่ะปรากฏว่าออก5 9 8แล้วก็7 9 5บวก9ได้14 14บวก8ได้22 5บวก9ได้14 14บวกกับ8ได้22มาได้เลข2อันนี้คำนวณผิดอีกแล้วต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เนาะตรงนี้ผิดเพราะว่าตรงนี้เป็นเลข5นะเพราะฉะนั้น5 9 45
4บวก4ได้8 8บวก8เป็น16 16บวก5ได้21บวก1ได้22ใส่2 2บวก3ได้5และ5บวก3ได้8ก็ได้ดังนี้แล้วผลลัพธ์ของงวดต่อมาออก5 9 8และ7 9ดังนั้น5บวก9เนี่ยเป็น14 14บวก8ได้22ก็คือแต้ม2มาบทบวกผิดนะพักไปกินพักไปกินอะไรนะบะหมี่เป็ดมาแล้วก็กลับมาคำนวณใหม่ดิฉันน่ะที่ดิฉันเล่าให้คุณฟังว่าดิฉันอัดคลิปใช้ iOS iPhone ใช่ไหมเวลาเขาอัดคลิปวิดีโอเนี่ยถ้ากล้องปกติของเขาเนี่ยอัดแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดคลิปได้แต่ทีเนี้ยดิฉันได้แอปที่แบบว่าอัดวิดีโอแล้วสามารถหยุดได้ก็โอเคอยู่นะคะบางครั้งเวลาเข้ามาส่งของมาอะไรมีธุระอะไรเงี้ยก็จะเริ่มต้นในการอัดคลิปใหม่ทุกครั้งหลักร้อย2ครั้งบวกกับหลัก10บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 5 7 35หาวงเลข5ไว้5บวก5ได้10 10บวก9เป็น19 19บวก5ได้24บวก1ได้25 5บวก3ได้8 8บวก3เป็น11ใส่1รัฐบาลไทยงวดต่อมาออก116และ17 1บวก1ได้2นะผลลัพธ์ของแต้ม116ก็คือ1บวก1ได้2 2บวก6ได้8นั่นก็หมายความว่าแต้ม8มาบนแต้มก็คือผลรวมของ110หน่วยรวมกันตัวท้ายถือว่าเป็นแต้มนะกรณีการนำแต้มก็คือหากเรามีคู่ชุดสามารถนำไปเป็นตัวเลือกคัดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นสลับสนุนสลากกินแบ่งที่ถูกต้องเท่านั้นตำแหน่งหลักร้อย2ครั้งบวกหลัก10บน1บวก1บวก1ได้3 3บวกกับ1คูณ5ได้5 3บวก5ได้8บวก1ได้9 9บวก3ได้12ใส่2และ2บวก3ได้5ค่ะออก6 9 0และ60งวดที่แล้วนี่มาคล้ายๆกันเลยแต่ทีนี้เนี่ยแต้มบนเนี่ยเป็นอะไรสำหรับงวดก่อน6บวก9ได้15 15นะคะบวก0ก็ได้15นั่นแหละเพราะฉะนั้นแต้มที่มาก็คือแต้ม5เมื่อกี้ขออภัยนะบังเอิญว่ากินอิ่มไปหน่อยอ่ะมันก็เลยดังเสียงรังไม่ใช่อันนั้นเมื่อกี้มันเป็นคลื่นนะอย่างเงี้ยคลื่นเป็นคลื่นนะคะอันไหนมีคลื่นอันนี้ไม่มีนะคะเอาถึงไหนเมื่อกี้อัดแต้ม5มาบน5นะคะโอเคนะบอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินข้าวกับอะไรดีน้ำพริกแจ่วปลาร้าแจ่วปลาร้าลวกผักมีคลื่นไหมโหดักแซบเลยนะคะดักแซบแปลว่าเงียบกริบไม่มีคลื่นไม่กินไม่กินไม่กินแกงเห็ดไหมไม่มีคลื่นนะคะเบื่อแล้วนะคะกินอะไรดีนึ่งปลาช่อนนะไม่มีคลื่นนะคะกินมาแล้วเมื่อวานกำลังหาคลื่นอยู่เดี๋ยวนะคะถ้าเป็นแนวแบบเอาอะไรดีชาบูชอบไหมฮะเนตตะกิวใช่ไหม